สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับวันนี้ครับก็มาส่องพระกันเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนจะไปส่องนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกดติดตามนะครับให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ต่างจังหวัดนะครับที่ยโสธรนะครับหนาวแล้วครับอากาศเริ่มเย็นๆนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็มาอันนี้นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่องพระกันนะครับไปดูกันว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับมาครับก็เป็นพระในหิ้งพ่อผมเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดห้วยมงคลนะครับเป็นพระบูชานะครับขนาดนะครับตั้งหน้ารถนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นปีจะเป็นรุ่นเสา5นะครับปี2551นะครับนะครับสร้างพันกว่าองค์ครับรุ่นนี้ครับ2551นะครับเสา5 2551นะครับแล้วก็คือใต้ฐานเนี่ยครับนี่จะเป็นนะครับหลวงทวดนะครับเตารีดนะครับแล้วก็แดงๆนี่ก็จะเป็นนะครับยันเกาะเพชรแล้วก็เป็นเม็ดกระดุมนะครับแล้วก็รวยผงสุวรรณมงคลนะครับรวยผงสุวรรณมงคลแล้วก็เนื้อปูนเนี่ยเนื้อปูนที่ยัดเข้าไปเนี่ยจะเป็นผสมว่าน108นะครับนี่เนื้อปูนเข้าไปนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เสา5ปี2551ครับสร้างพันกว่าองค์นะครับก็มีตัวหนังสือนะครับนี่ก็เป็นวัดห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบอันนี้2551เนี่ยสร้างพันกว่าองค์นะครับหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นขนาดเนาะกำลังตั้งหน้ารถเหมาะนะครับแล้วก็สวยงามนะครับก็เลยสร้างรุ่น2นะครับน่าจะปี2559นะครับเสา5นะครับ2559นะครับแต่จุดสังเกตนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดไอ้รุ่นเตารีดเนี่ยจะเป็นเนื้อจันทร์ขาวนะครับจะเป็นองค์สีขาวนะครับจะเป็นองค์สีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะลือรูปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับจะเป็นองค์สีขาวนะครับปี25เสา5นะครับ2559คือรุ่น2นะครับสร้างประมาณ 1,500 องค์ครับก็หมดเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังว่าจะสร้างรุ่น3นะครับแต่ยังไม่เห็นมีนะครับยังไม่เห็นกำหนดการแต่ว่าจะสร้างนะครับนี่ครับเป็นอีกรุ่นนึงนะครับของวัดห้วยมงคลที่สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มวลสารดีนะครับก็มือที่มีหลวงปู่ทวดเนาะเตารีดแล้วก็หลวงปู่ทวดเนี่ยจะเป็นรุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่นปฏิหารนะครับที่เอามาแปะนะครับแล้วก็จะเป็นยันเกาะเพชรนะแล้วก็เม็ดกระดุมแล้วก็โรยนะครับผงนี่ครับเม็ดนะครับผงสุวรรณมงคลแล้วก็ปูเนี่ยจะผสมว่า108นะครับนี่ครับก็คือสุดๆครับได้บารมีของหลวงปู่ทวดเนาะแล้วก็มีเนื้อว่านมีผงสุวรรณมงคลแล้วก็มียันเกาะเพชรโอ้โหครบสูตรครับนี่นะนี่นะครับเพื่อนๆ VP ครับก็ลงไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆเห็นที่ไหนนะครับเพราะป้าพวกเนี้ยเขาไม่มีรุ่นไม่มีอะไรบอกนะครับเราก็ศึกษาไว้เนาะเผื่อไปเจอนะครับเราจะรู้ประวัติคร่าวๆนะครับแล้วเราก็บูชามานะครับของดีนะครับนี่โอเคนะครับผมฝากเพื่อนๆอีกครั้งนะครับฝากกดติดตามให้ช่องผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ